ยบริษัทไทยยูเนี่ยนกรุ๊ปจำกัดมหาชนมาถึงช่วงกู๊ดฟู้ดกันแล้วนะคะวันนี้ค่ะเราจะทำเมนูขนมหวานกันซึ่งกู๊ดกับแพรเนี่ยคิดไปแล้วว่าจะทำเป็นเมนูอะไรบ้างค่ะค่ะวันนี้เราก็จะมาทำโดรายากิกันนะคะโดรายากิเป็นขนมที่ดูเหมือนจะทำยากเนาะแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดมากๆเลยและจริงๆอ่ะพอพูดโดรายากิอาจจะไม่รู้จักกันแต่ถ้าบอกว่าเป็นขนมที่โดเรมอนชอบกินเนี่ยเชื่อว่าใครที่อายุ20-30 up ที่อ่านการ์ตูนโดเรมอนมานะคะก็จะรู้จักว่าโดรายากิเนี่ยมันคือเป็นเหมือนกับแป้งแพนเค้ก2 อันเนาะแล้วก็มีไส้ถั่วแดงข้างในวันนี้เราก็เลยจะมาสอนทำขนมสุดโปรดของโดเรมอนกันโดรายากิค่ะค่ะส่วนผสมวันนี้มีอะไรบ้างคะแพรตอนนี้เราต้องทำไส้ก่อนเนาะก็คือมีถั่วแดงแล้วก็น้ำตาลค่ะส่วนในส่วนของตัวแป้งแพนเค้กก็มีงั้นเราเริ่มกันที่อันนี้ก่อนเนาะแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวต้องบอกคุณผู้ชมก่อนเลยว่าเราอะแช่ถั่วแดงทิ้งไว้คืนนึงแล้วทีนี้เนี่ยถั่วแดงมันจะมีความขมเราต้องมาต้มงั้นเดี๋ยวเราก็ไปต้มกันเลยค่ะก็ต้องประมาณ1นาทีเนาะเพื่อเอาความขมออกค่ะก็คือจริงๆแล้วถ้าลองเรนน้ำออกนี่จะรู้เลยว่าน้ำมันมีความขมออกมาโอเคสีน้ำนะคะมันจะเริ่มเปลี่ยนแล้วค่ะอันนี้คือรอบสุดท้ายก็คือเราจะมากวนนะคะที่ต้องใช้ก็จะมีนี่ค่ะถั่วแดงแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะถั่วแดงใส่ลงไปค่ะทีนี้เดี๋ยวเราก็จะต้องค่อยๆนะคะใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงครึ่งค่ะในการกวนถั่วแดงค่ะคือจริงๆเวลาคนเนี้ยต้องบอกนิดนึงว่าพอมันเริ่มเหนียวเนาะเราจะคนแบบเรื่อยๆของเราไม่ได้เราต้องดันตูดดันเข้ามุมให้หมดค่ะไม่งั้นมันจะไหม้ได้แล้วค่ะถั่วแดงกวนแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปแช่เย็นไว้ก่อนทีนี้เราก็มาทำตัวของแป้งประกบที่จริงๆแล้วมันคือแพนเค้กนั่นแหละเราต้องใช้อะไรบ้างคะแป้งสาลีก่อนเลยผลที่ต้องตอกแยกเพราะว่าบางทีมีไข่เสียไข่เสีย1เปลือกไข่2เราจะได้แยกออกมาทันคือเราเอาแต่เปลือกไข่ถ้าเรากินแต่เปลือกไข่เพราะนั้นเดี๋ยวเก็บไว้นะคะใส่ไม่ใช่แล้วจ้ะคือจริงๆเนี่ยบางคนเขาจะชอบใส่พวกกลิ่นวานิลาพวกอะไรแบบนี้แต่ว่าเราใส่เป็นน้ำผึ้งด้วยแกเพราะว่าคือมีความรู้สึกเหมือนน้ำผึ้งเนี่ยมันดูเฮลตี้สุขภาพดีและกลิ่นหอมด้วยนี่ค่ะก็ส่งมาประมาณนี้ใช่ไหมคะเนาะทอดแพนเค้กค่ะมันจะเป็นไม่รู้โอเคแล้วกระทะพร้อมไหมทากระทะเลยค่ะทากระทะด้วยค่ะจะได้ไม่ติดนะคะก็พอเราผสมแป้งเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราก็เอาเนยเนี่ยทารอบๆกระทะแล้วเราก็จะมาทอดโดรายากิกันค่ะด้านล่างเริ่มสุกเนี่ยเราก็จะกลับด้านค่ะสังเกตยังไงคะว่ามันสุกแล้วก็มันจะเริ่มมีฟองอากาศขึ้นมาค่ะก็จะเริ่มดูว่ากลับด้านได้คือต้องเริ่มขึ้นมาเยอะๆๆใช่จริงๆเราสังเกตเองก็ได้ว่าแป้งมันเริ่มเซ็ตถ้ากลับไปตอนนี้ก็คือเหลวหมดอีกด้านนึงนี่ไงมันเริ่มมีอะไรนะเหมือนแบบเมื่อมีฟองอากาศขึ้นมาทํายังไงถึงจะน่ารักคะก็ทําให้เป็นแบบเอกลักษณ์ของตัวเองค่ะวาดรูปเลยดีมั้ยคะเปลี่ยนรูปไปเลยดูค่ะ
จะรู้ว่ามันสุกหรือเปล่าเพราะบางทีเนี่ยรอบๆมันดูสุกแล้วใช่ป่ะตรงกลางไม่สุกแต่อันนี้จับแล้วสุกแล้วค่ะเองั้นเดี๋ยวเราไปเอาไส้ถั่วแดงกวนมาสองคนค่ะเห็นไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันทำได้ไม่ยากเลยค่ะแล้วใครที่ชอบทานขนมหวานแต่ว่าน้องอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศขนมไทยเบื่อแล้วขนมฝรั่งเบื่อแล้วขนมหวานญี่ปุ่นก็อร่อยแล้วก็ทำได้ง่ายเหมือนกันเลยค่ะค่ะมันก็เหมาะเป็นกิจกรรมที่แบบคุณแม่จะชวนคุณลูกมาทำเล่นๆเนาะเพราะว่ามันไม่ยากจริงๆแล้วก็เสร็จเร็วด้วยใช่ค่ะให้ไงวันนี้เราก็ขอเวลาไปกินก่อนแล้วกันใช่ค่ะ ทำเสร็จทั้งทีก็ต้องทานตอนร้อนๆนะคะไปกินโดเรกิกันค่ะ